80วินัยวิสัชนากถาว่าด้วยการวิสัชนาพระวินัยเรื่องพระจับคีวิสัชนาพระวินัยข้อ152สมัยนั้นพวกภิกษุจับคียังไม่ได้รับแต่งตั้งก็วิสัชนาพระวินัยในท่ามกลางสงฆ์ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่ได้รับแต่งตั้งไม่พึงวิสัชนาวินัยในท่ามกลางสงฆ์รูปใดวิสัชนาต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งวิสัชนาพระวินัยในท่ามกลางสงฆ์ได้วิธีแต่งตั้งเป็นผู้วิสัชนาภิกษุทั้งหลายพึงแต่งตั้งอย่างนี้ตนเองแต่งตั้งตนเองก็ได้ภิกษุรูปหนึ่งแต่งตั้งภิกษุอีกรูปหนึ่งก็ได้อย่างไรเล่าชื่อว่าตนเองแต่งตั้งตนเองคือภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติกรรมวาจาว่ากรรมวาจาแต่งตั้งตนท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วข้าพเจ้าอันผู้มีชื่อนี้ถามพระวินัยแล้วขอวิสัชนาอย่างนี้ชื่อว่าตนเองแต่งตั้งตนเองอย่างไรเล่าชื่อว่าภิกษุรูปหนึ่งแต่งตั้งภิกษุอีกรูปหนึ่งคือภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติกรรมวาจาว่ากรรมวาจาแต่งตั้งผู้อื่นท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วผู้มีชื่อนี้อันผู้มีชื่อนี้ถามพระวินัยพึงวิสัชนาอย่างนี้ชื่อว่าภิกษุรูปหนึ่งแต่งตั้งภิกษุอีกรูปหนึ่งเรื่องคุกคามจะฆ่าเรื่องที่สองสมัยนั้นพวกภิกษุผู้มีศีลดีงามได้รับแต่งตั้งแล้ววิสัชนาพระวินัยในท่ามกลางสงฆ์พวกชาวคีได้อาฆาตแค้นเคืองคุกคามจะฆ่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุแม้ได้รับแต่งตั้งแล้วตรวจดูบริษัทพิจารณาบุคคลแล้วจึงวิสัชนาพระวินัยในท่ามกลางสงฆ์